ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันไหมสวัสดิ์แจ้งครับอ๋อยังผ่าเพราะว่าผมไม่ผ่าเก็บไม่ผ่าเก็บลำไส้แล้วผ่าเก็บลำไส้ใช่อ๋ออันนี้ไปทำเมื่อไหร่ครับเข้าตอน11เดือนผ่านไปแล้วครับหักไปครับเลยครับทุกวันนี้ก็คงจำภาพได้หมดเวลาจริงๆก็เป็นคนแบบว่าเหมือนสักบางทีเราจับเยอะเราจับขวดแต่เราเคี้ยวแน่นแล้วอย่างเงี้ยทำอะไรมันก็ล่วงบางทีมันก็แบบเหมือนใช้ชีวิตก็พอได้รู้ข่าวแล้วก็เห็นภาพก็รู้สึกตกใจอยู่ครับตกใจมากด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นก็พอเห็นภาพที่ก่อนเขาจะไม่ให้แพร่ภาพก็เหมือนภาพเราก็กลับมาด้วยครับก็รู้สึกเห็นแล้วก็เหมือนภาพมันเราก็อยากจะร้องไห้แต่ว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกครับคิดว่ามันเหมือนกันกับที่เกิดขึ้นมาไหมครับปมนะเอาที่ผมดูฟังข่าวก็รู้สึกว่าเรื่องมันเหมือนจะคล้ายกันมากอยู่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีปัญหาจากที่ทำงานหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่คนไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจะเตือนเรื่องของอาวุธปืนหน่อยไหมครับว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเยอะมากแล้วโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มีอาวุธปืนลักษณะนี้มาก่อเหตุด้วยมันยิ่งทำให้เรามองว่าการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องมีการควบคุมอะไรบ้างไหมครับก็อยากให้รู้สึกอยากให้ควบคุมการใช้ปืนให้มากกว่านี้อีกครับเพราะว่าประชาชนส่วนมากเขาก็เรื่องอาวุธปืนเขาก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องกันแล้วเหมือนอาวุธปืนเหล่านี้ก็ทั้งราชการหรือประชาชนมันก็เหมือนจะพกง่ายกันกว่าแต่ก่อนมากเลยครับเหมือนจะมีเยอะกันมากก็เลยอยากให้ควบคุมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดหรืออะไรให้มากขึ้นครับฝากอะไรถึงครอบครัวผู้สูญเสียครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยครับครับก็อยากให้กำลังใจของผู้ที่สูญเสียแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับจริงๆเรื่องแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดอีกก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งกำลังใจนะครับ